สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการชีวิตพิชิตดวงนะคะรายการที่พร้อมจะมาช่วยคุณผู้ชมนั้นแก้ไขปัญหาต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในชีวิตนะคะโดยอาจารย์วิเชียรวรุณพันธุลักษ์หรือว่าเชียนบางบอนนั่นเองนะคะนอกจากวันนี้นะคะที่เราจะมาพูดคุยกับคุณผู้ชมแล้วนะคะอาจารย์ยังนำเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะมาบรรยายให้กับคุณผู้ชมฟังด้วยนะคะซึ่งสัปดาห์ที่แล้วนะคะใครตามไม่ทันเนี่ยต้องบอกว่าต้องไปหากันใน YouTube นะคะเรามี channel นะคะ Miracle Channel TV Thailand นะคะสัปดาห์ที่แล้วเราได้พูดถึงเรื่องของทิศทางในการเลือกคิดเพื่อที่จะทำธุรกิจหรือว่าการค้าของอาคารที่เราจะประกอบกิจการเนี่ยนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยอาจารย์จะมาคล้ายกับเรื่องเดิมแต่ว่าเราจะไม่ได้เป็นเรื่องของการเลือกทิศละแต่ยังเป็นเรื่องของการทำธุรกิจและการค้าอยู่เป็นองค์ประกอบอื่นครับใช่ครับคือนี้ในการเลือกพื้นที่เนี่ยเราจะต้องมองไป2อย่างคือให้พื้นที่เสริมโชคชะตาเราค่ะไอ้ส่วนนั้นก็คือหลักพิชัยสงครามของชัยภูมิค่ะก็คือทิศทางตำแหน่งเสริมดวงไอ้นั่นก็คือส่วนที่เป็นองค์ประกอบของโหราศาสตร์จริงๆเลยค่ะแต่ทีนี้โหราศาสตร์อย่างเดียวน่ะมันไม่ได้มันต้องมีข้อเท็จจริงที่เสริมโหราศาสตร์ด้วยงั้นไอ้ส่วนนี้แหละคือส่วนข้อเท็จจริงซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับโหราศาสตร์ทั้งหมดแต่โหราศาสตร์ได้แนะนำไว้ค่ะงั้นจะบอกไม่เกี่ยวก็ไม่ได้เพราะในตำราโหราศาสตร์ก็เขียนบอกไว้ว่าต้องทำอย่างนี้ด้วยถึงจะได้ผลนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนคราวที่แล้วเราพูดถึง3เรื่องนะเราพูดไป3ตอนแล้วก็คือเรื่องแรกคือการเลือกทิศทางการเลือกทิศอาคารด้านหน้าอาคารอันที่2คือสิ่งแวดล้อมหน้าอาคารที่บอกข้างหน้าเป็นอะไรไม่ได้ข้างๆเป็นอะไรไม่ได้ซ้ายขวานะครับนะและอะไรที่เสริมอาคารด้านหน้าเสริมด้านข้างตรงนี้เราบอกไปแล้วซึ่งเรามีตารางประกอบด้วยนะคะคุณผู้ชมหลายท่านอาจจะปริ้นออกมาดูแล้วนะคะแนะนำคุณผู้ชมแล้วกันนะคะว่าจริงๆตั้งแต่3สัปดาห์ก่อนเลยนะคะเราจะมีเรื่องของทิศทางที่เหมาะกับตัวของเราเองนะคะว่าทิศไหนเป็นสีทิศไหนเป็นกาลกินีถ้าเรามีบ้านเราของตัวเราชื่อเราเนี่ยควรจะหันไปทางทิศไหนนะคะหรือว่าตำแหน่งของสิ่งของในบ้านวางอะไรตรงไหนถึงจะส่งเสริมตัวเราส่งเสริมคนรอบข้างคนผู้อยู่อาศัยให้ชีวิตของเราเนี่ยดีขึ้นนะคะเหมือนการสะเดาะเคราะห์ทำให้ประสบความสำเร็จในเรื่องนี้เนี่ยอาจารย์ได้นำมาพูดไว้ทั้งหมดแล้วนะคะตั้งแต่เรื่องของตัวเราเองที่อยู่อาศัยจนไปถึงเรื่องของการประกอบธุรกิจกิจการนะคะในเรื่องของทักษะพยากรนะคะซึ่งตารางเหล่านี้ทั้งหมดเลยนะคะที่เราได้นำลงไว้ใน Facebook Fanpage นะคะขึ้นอีกครั้งหนึ่งบนหน้าจอนะคะchannel ของเรานะคะแฟนเพจของเราชื่อว่า Miracle Channel TV นะคะอยากให้คุณผู้ชมทุกคนเนี่ยได้ดาวน์โหลดออกมานะคะแล้วก็มาอ่านเอามาเก็บไว้นะคะเพื่อเป็นประโยชน์ของเราเองแล้วก็สามารถช่วยเหลือคนรอบข้างของเราได้ด้วยนะคะเพราะว่าจะครอบคลุมของคนเกิดทุกๆวันตั้งแต่อาทิตย์จนถึงเสาร์นะคะทุกคนจะรู้หมดเลยทีนี้เนี่ยเรื่องของธุรกิจการค้าอาจารย์ก็บอกทิศทางไว้แล้วด้วยนะคะที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่เรื่องของอาคารหันหน้าไปทางไหนด้านข้างเป็นอะไรดีวันนี้จะมีหลักการมาแนะนำเพิ่มครับคือหมายความว่าคนเราเนี่ยเราจะพึ่งแต่โหราศาสตร์อย่างเดียวน่ะไม่ได้ค่ะเพราะว่าโหราศาสตร์เนี่ยมันเป็นเรื่องความเชื่อแต่มันเป็นเรื่องความเชื่อที่มันมีองค์ประกอบของความจริงบ้างไม่ใช่ไม่มีเลยค่ะแต่เราต้องเอาความจริงมาประกอบด้วยก็คือหลักวิทยาศาสตร์นั่นเองหลักทางวิทยาศาสตร์นะครับครั้งแล้วเราพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องทิศทางสิ่งแวดล้อมด้านหน้าด้านข้างทิศทางที่เสริมแล้วก็วัสดุองค์ประกอบที่เสริมเราพูดไป3เรื่องละในสัปดาห์ที่แล้วค่ะสัปดาห์ที่4เนี่ยการที่เราจะทำธุรกิจได้คุณแปลว่าอะไรสำคัญมากการลงทุนเหรอคะไม่ใช่การลงทุนเงินยังไงต้องจ่ายอยู่แล้วแต่ว่าการที่พื้นที่นั้นจะได้ประโยชน์หรือไม่ได้ประโยชน์ คุณแปลว่าขึ้นอยู่กับอะไรพื้นที่นั้นจะได้ประโยชน์หรือไม่ได้ประโยชน์ทำเลเหรอคะอาจารย์ไม่ทำเลเราเลือกไปแล้วใช่คุณแปลว่าคือถูกฮะหมายความว่าเวลาเราเลือกพื้นที่เนี่ยไม่ใช่เรามองแต่ทำเลที่ดีค่ะปัญหาก็คือว่าจะรวยไม่รวยมีคนเดินไหมจริงไหมคุณแพ้ว่าจริงไหมนี่แหละเงินก็มาจากคนใช่เพราะว่าถ้าคือคนบางคนมองโอ้โหที่นี่โอ้โถนะรถจอดกันมีที่จอดรถเยอะแยะไปหมดไฟเฟยแสงประดับดีมากเลยถึงเขาจะมาร้านอื่นแต่เขาก็เห็นร้านเราถูกต้องใช่ครับทีนี้ประเด็นมันก็คือว่าก็คนไม่เดินนะแต่ถ้ามันไม่มีอะไรเลยคือต่อให้คุณเด่นยังไงนะถ้าคนไม่เดินผ่านเข้าไปในทางหลักโหราศาสตร์เราถือว่าเดินคนเป็นทรัพย์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าคนไม่ผ่านเข้ามาเนี่ยถือว่าไม่มีทรัพย์ในหลักวงจุ้ยเนี่ยเขาถือว่ากระแสของเขาถือเน้นเรื่องคนเลยหลักโหราศาสตร์ไทยก็เช่นกันเรามองเรื่องของคนฮวงจุ้ยของจีนโหราศาสตร์ของไทยเหมือนกันนะมองคนเป็นทรัพย์เหมือนกันหมดเนี่ยฮวงจุ้ยของจีนพูดถึงคนเหมือนน้ำแต่ฮวงหลักเชยภูมิไทยเขาพูดถึงคนเป็นคนเลยแหละเป็นคนเป็นๆเลยที่เดินแต่หลักการคืออันเดียวกันเพราะฉะนั้นการที่เราขายพื้นคือคนเราเนี่ยเวลาเลือกพื้นที่เนี่ย
ต่อให้คุณเลือกถูกชัยภูมิถูกยังไงก็แล้วแต่ถ้าไม่มีคนเดินประโยชน์มันไม่เกิดแปลว่านี่เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญรองลงมาจากเรื่องของทำเลพื้นที่ทิศทางถูกต้องครับเพราะมันเหมือนกับชัยภูมิในโหราศาสตร์ไทยชัยภูมิที่เป็นไม่มีคนอยู่เราเรียกชัยภูมิร้างชัยภูมิร้างเนี่ยคือการให้โทษของพื้นที่มันร้างไม่ได้ไงเนี่ยเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าองค์ประกอบของชัยภูมิจะต้องมีคนคนเยอะนั่นหมายความว่าพื้นที่นั้นสำคัญมากคนน้อยพื้นที่นั้นสำคัญน้อยนั่นแหละคือสิ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นในข้อ4เนี่ยวันนี้ที่เราพูดคือกระแสของคนคุณแพทราบไหมเวลาเราทำธุรกิจกระแสของคนที่เดินเข้ามาเนี่ยแบ่งได้กี่ประเภทลองนึกคนที่เดินเข้ามาเนี่ยจะแบ่งเป็นกี่ประเภทโอ้โหแบ่งไม่ถูกเลยค่ะจริงจริงมันมี2ประเภทเท่านั้นนะประเภทแรกเนี่ยก็คือว่ามาในพื้นที่แบบมีเป้าหมายจะมาทำอันนี้จะมาร้านนี้จะมาซื้ออันนี้จะมากินข้าวนี้คือมาแบบมีเป้าหมายเลยตั้งใจเลยจะมาที่นี่แต่บังเอิญอย่างคุณแพรเดินเข้าสู่กันค่ะตั้งใจจะไปทำผมสมมติไปร้านทำผมแต่พอเดินผ่านร้านอาหารก็แวะกินหน่อยหิวนิดนึงกินข้าวก่อนรองท้องก่อนหรือบางทีเดินโอ้โหชุดเสื้อผ้าชุดนั้นโหน่าดูนะแวะขอดูหน่อยเห็นไหมฮะธรรมชาติเนี่ยมันมองว่าคนเวลาไปในพื้นที่มีเป้าหมายทำยังไงให้เขาเปลี่ยนเป้าหมายได้หรือว่าเราเพิ่มเป้าหมายเขาได้ด้วยสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะพูดกันตอนต่อไปเห็นไหมวิธีเราเรียกว่าดักคนเวลาเราอยู่ในสงครามนะฮะเวลาลบกันเนี่ยเขาจะวางกับดักฆ่าศึกเห็นไหมฮะนี่คือพิชัยสงครามนะครับไม่ใช่เป็นเรื่องล้อเล่นมันมีจริงๆในหลักโหราศาสตร์ทำยังไงจึงจะดักฆ่าศึกได้ในทางโหราศาสตร์เนี่ยมันจะพูดถึงการค้าว่าทำยังไงจึงดักลูกค้าได้เราถือว่าลูกค้าเป็นข้าศึกที่ต้องดักด้วยนะครับไม่ดักไม่มาทำยังไงลูกค้าจึงจะดักได้มันก็เหมือนกับเราจะหล่อข้าศึกให้เข้าในพื้นที่ของเราทำอย่างไรแต่เราจะพูดถึงองค์ประกอบในการดักแต่วันนี้เรามองสิ่งแรกต้องมองก่อนว่าถ้าเราจะเปิดการค้าในเชียงภูมิบอกคนต้องเดินเข้ามามันเหมือนกับทับของข้าศึกถ้าข้าศึกไม่เดินผ่านมีประโยชน์ไหมที่จะไปตั้งทับตั้งทำไมล่ะคะเปลืองน้องก็เหมือนที่อาจารย์บอกเรื่องของทิศทางทำเลนั้นคือเราจบเรื่องนั้นไปแล้วนะคะ คือเราต้องเลือกทำเลที่ดีที่ถูกต้องกับร้านของเราอะไรไปเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เรามาดูเรื่องของคนถูกหมายความว่าทำเลเราพร้อมจะชนะในสงครามแต่ไม่มีข้าศึกเดินผ่านประโยชน์มีไหมฮะไม่มีไม่มีตั้งทับฟรีเพราะข้าศึกไม่เดินนะเห็นไหมฮะการตั้งทับหรือการนั่งดวงพิชัยสงครามจะต้องมีคนเข้ามาทีนี้คนเวลาเข้ามาในพื้นที่แบ่งเป็นสองประเภทคือคนที่เข้ามาแบบมีเป้าหมายกับคนที่ผ่านแล้วไม่มีเป้าหมายค่ะแต่ทำยังไงให้เขาหยุดอย่างนั้นนั่นแหละสิครับทำยังไงถึงจะหยุดทั้งมีเป้าและไม่มีเป้าต้องมีทางทำให้เขาหยุดในพื้นที่ของเราอันนี้สำคัญนะถ้าใครที่ทำการค้าไม่เคยคิดเรื่องนี้นะเจ๊งทุกเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นแม่ค้าบางคนเนี่ยเดินไปเปิดร้านนะเห็นว่ามีถนนนะแค่มีถนนผ่านนะแล้วไปตั้งร้านแล้วค่ะข้าศึกไม่เดินนะคุณจะไปดักใครค่ะเห็นไหมคุณแพรเป็นหลักการง่ายๆก็คือว่าจะไปอยู่ที่ไหนนะต้องมีคนเดินยิ่งเดินมากยิ่งโอกาสที่ประสบความสำเร็จยิ่งสูงยิ่งเดินน้อยยิ่งประสบความสำเร็จน้อยแต่ธุรกิจมี2ลักษณะคือธุรกิจที่มีลักษณะจำเพาะอย่างผมยกตัวอย่างคุณแปรเปิดออฟฟิศเพื่อติดต่อธุรกิจไม่ได้ค้าขายเพราะฉะนั้นคนที่จะเข้ามาออฟฟิศนี้ต้องมีอะไรฮะต้องมีจุดประสงค์เขาไม่แวะที่อื่นอยู่แล้วเขามีเป้าหมายอย่างเช่นไปเสียค่าโทรศัพท์ออฟฟิศที่บริการทางด้านจ่ายโทรศัพท์เห็นคนเดินเข้ามาถ้าไม่มีเรื่องจ่ายค่าโทรศัพท์จะเข้าไหมไม่เข้ายังไงก็ไม่เข้าถูกไหมฮะเพราะเขาไม่มีเรื่องค่ะลักษณะออฟฟิศแบบนี้จึงไม่แคร์ว่าจะต้องมีของกินหรือของโชว์เพราะจุดประสงค์คือเขาต้องการให้คนเข้ามาเสียค่าโทรศัพท์เสียค่าบริการเห็นยังไงถ้าคุณมีธุระจะเสียค่าบ้านคุณต้องเดินเข้ามาค่ะนั่นแหละคือจุดเป้าหมายเห็นตรงนี้จึงไม่จำเป็นต้องรอเพราะคนมาอยู่แล้วค่ะมันเป็นเรื่องจำเป็นในชีวิตนะคะใช่เหมือนเปรียบเทียบเหมือนบ่อน้ำทุกคนต้องมาตักน้ำต่อให้คุณไม่ชอบคุณก็ต้องมาตักน้ำใช่ค่ะเห็นก็มันต้องใช้มันต้องจ่ายถูกฮะเห็นธุรกิจแบบนี้จึงไม่แคร์คนค่ะเพราะคนต้องวิ่งมาค่ะแต่ธุรกิจประเภทค้าขายเนี่ยแคร์ไหมต้องแคร์สิคะต้องแคร์กลุ่มคนต้องแคร์สถานที่ตั้งว่าเราอยู่ถูกที่ไหมแล้วมันมีคนที่ต้องการของเราไหมถูกทำยังไงหลักการทำธุรกิจเขามีกับดักนะฮะในหลักการค้าในร้านค้ามีกับดักนะคุณแพทราบไหมว่าเวลาระวางห่วงจุ้ยเนี่ยหรือระวางเชฟภูมิให้คนเข้าละมันมีหลักการง่ายๆว่าเข้าง่ายออกยาก
โอ้โหอ๋อหนูเคยได้ยินเรื่องนึงเกี่ยวกับเรื่องของร้านขายคล้ายๆหมาดที่เราร้านสะดวกซื้อเนี่ยนะคะวิธีการจัดเรียงเชลของเขาเนี่ยมันจะต้องทำให้เราอะไม่ใช่เข้าไปแล้วออกมาเราออกเลยเขาจะมีวิธีการทำให้เราเดินวนไปเรื่อยๆแล้วทำให้เราเห็นสินค้าอย่างอื่นถูกไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆคุณแพรไม่ต้องคิดไงศูนย์การค้าทุกแห่งเป็นแบบนี้หมดค่ะคุณแพรสังเกตไหมเราคุณแพรเดินเข้าไปในบูธในเชลต่างๆของศูนย์การค้าทางมันไม่เป็นเส้นตรงใช่ค่ะมันจะมีกับดักให้คุณแพรเดินไปต้องสะดุดจึ๊กใช่แล้วต้องเลี้ยวใช่บางทีเขามีอะไรมาตั้งขวางเราด้วยนะแต่เอ๊ะนี่อะไรนี่ให้เราแล้วสังเกตไหมบันไดทางขึ้นพยายามจะไม่ให้อยู่ใกล้กันเพื่อคนต้องเดินไปขึ้นอีกที่หนึ่งทำให้คนต้องออกยากขึ้นอ๋ออยู่คนละฝั่งใช่อะไรอย่างงี้คุณแพรสังเกตไหมขึ้นฝั่งหนึ่งแต่ต้องเดินไปฝั่งสุดท้ายเนี่ยเพื่อไปลงอีกฝั่งหนึ่งอ๋อเพื่อให้เราได้เดินผ่านร้านรวงต่างๆที่เขาแบบว่าตั้งอยู่นี่คือกับดักนี่คือกับดักไงก็ดักให้เราไปที่นั่นน่ะค่ะมันก็เหมือนหลอกข้าศึกให้เดินเข้าสู่พื้นที่ของเราค่ะนี่คือเรียกกับดักก็พอเป็นอย่างเงี้ยนะคนก็อยากจะมาเขาเรียกว่าเป็นทำเลที่ดีคนก็อยากจะมาลงทุนมาเช่าสถานที่เช่าร้านทำเลขคนมาเช่านี่คือกับดักนะเพราะคนต้องแวะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นคนที่จะจัดพื้นที่จะต้องรู้ว่าต้องให้ร้านแบบไหนมาอยู่ที่ตรงนี้คนถึงจะยอมแวะคุณแพ้บางอย่างเนี่ยคนไม่แวะค่ะเพราะว่าร้านบางนี้เอามาตั้งปั๊บลูกค้าไม่เดินผ่านเขาไม่มองด้วยค่ะผมยกตัวอย่างในตัวการค้าตั้งร้านขายถ่านอยู่ค่ะคุณแพ้จะเดินแวะไหมขายเตาแก๊สไม่ได้ใช้อ่ะค่ะไม่รู้จะทำทำไมใช่ไหมยังไงก็เดินผ่านค่ะถูกไหมครับเพราะมันจะอยู่ในพื้นที่แบบนี้เนี่ยไม่ได้เห็นการค้าบางอย่างธุรกิจบางอย่างเป็นกับดักไม่ได้ก็อยู่ที่ประเภทของธุรกิจเห็นไหมฮะการทำชัยภูมิไม่ได้แปลว่าเป็นเรื่องของสงครามนะฮะเป็นเรื่องธุรกิจเขาถึงเรียกกับดักคนโอ้นะมันมีรายละเอียดของเขานะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าอันที่หนึ่งเนี่ยเวลาเราเลือกทำเลได้หมดแล้วมันเหมือนคุณตั้งทัพอยู่ในชัยภูมิที่ถูกต้องสิ่งแรกนั่นคือข้าศึกเดินผ่านหรือเปล่าถ้าข้าศึกไม่มาประโยชน์ไม่ได้ทัพคุณไม่ชนะศึกเพราะข้าศึกมันไม่มาเป็นคนเป็นเรื่องสำคัญค่ะดูให้ดีๆอย่าเห็นว่ามีถนนแล้วตั้งร้านได้ค่ะไม่ได้ครับมันไม่ได้ประสบความสำเร็จไปซะทุกที่แทบจะเห็นนะคะศูนย์การค้าบางแห่งต้องบอกว่าเจ้าของเดียวกันครับอาจจะมีหลายสาขาแต่เขาสร้างภายในเนี่ยไม่เหมือนกันถูกทำให้บางแห่งเนี่ยประสบความสำเร็จสูงมากบางแห่งเนี่ยบางชั้นเนี่ยไม่มีคนเดินเลยทั้งที่ชื่อดังเหมือนกันครับอันนี้เป็นเรื่องของนี่แหละคือกับดักนะก็คนไม่สนใจกับดักที่คุณไว้มันเหมือนคนเดินทับเขารู้ว่าตรงนี้กระจอกไม่มาหรอกไม่มีอะไรหรอกไม่มีอะไรหรอกไม่มีความรู้สึกอยากเข้าไปในพื้นที่เพราะฉะนั้นเวลาเขาดักข้าศึกเนี่ยเขาต้องทำให้ข้าศึกอยากมาเหมือนกับดักลูกค้าต้องอยากให้ลูกค้าเดินเข้ามานั่นแหละคือหลักการถ้าหนูเป็นร้านขายเสื้อผ้าแบบธรรมดาเลยอ่ะแต่ว่าหนูมีทุนทรัพย์อยากจะไปอยู่ในที่เขามีร้านอาหารมีอะไรเยอะๆแบบเนี้ยมันไม่ถูกที่ไงอ๋อถูกไหมฮะก็คือมันเหมือนคุณแพรตั้งชัยภูมิผิดที่ข้าศึกไม่เดินผ่านคนซื้อเสื้อผ้าไม่เดินผ่านนี่แต่คนอยากกินข้าวคนอยากกินข้าวเหรอคะใช่คุณแพรทราบไหมว่ากับดักของการที่ใช้ในธุรกิจมันมีอะไรรู้ไหมฮะมีรูปค่ะมีกลิ่นค่ะแล้วก็มีสีค่ะและมีเสียง4อย่าง4อย่างนี่คือกับดักค่ะสมมุตินะฮะคุณแพรทําร้านอาหารแล้วคุณแพรทําให้กลิ่นของร้านอาหารออกมาข้างนอกค่ะคุณแพรเคยจําได้มั้ยคุณแพรเคยจําได้มั้ยมันเคยมียี่ห้อของขนมปังยี่ห้อจําได้กลิ่นเห็นหอมมากแล้วคุณแพรจะแวะมั้ยคนต่อแถวยาวเป็นกิโลเลยค่ะอาจารย์ถูกมั้ยฮะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเขาบอกการจะดักคนได้มันมี4อย่างคือกลิ่นค่ะรูปค่ะสีและแสงแต่เดี๋ยวนี้เข้ามาเป็นคนเลยนะคะอาจารย์โดยเฉพาะคลินิกเสริมความงามค่ะก็ถูกดักอยู่หน้าร้านค่ะไม่ใช่เสียงอย่างเดียวนะคะมาเป็นตัวเป็นเป็นเลยค่ะก็นั่นเลยฮะนี่คือรูปไงมันจะรวมกันเท่ารูปอย่างไรไหมทำไมจึงต้องมีพิตตี้ทำไมจะต้องมีคนเชียร์ลูกค้าสิ่งเหล่านี้ก็คือองค์ประกอบ4แบบนี้แหละค่ะเป็นการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจของเขาใช่แต่ทีนี้จะทำได้มากไหมเราคือกับธุรกิจของเราอย่างถ้าคุณแพรขายลูกชิ้นปิ้งจะทำไหมเอาพิตตี้มาเชียร์ลูกชิ้นหรอคะคงไม่ไหวใช่ไหมไม่ไหวค่ะค่าตัวพิตตี้แพงกว่ากำไรค่ะกูยังมันต้องเลือกกับธุรกิจที่พอเหมาะเห็นไหมเห็นไหมนี่คือเทคนิคเรากำลังจะพูดเรื่องแบบนี้ในอนาคตจริงๆมันก็เป็นเหมือนปัญหาของเจ้าของธุรกิจนะที่เราจะต้องมานั่งคิดคำนวณตั้งแต่เรื่องของทำเลทิศทางมาเรื่อยๆจนมาถึงเรื่องที่อาจารย์กำลังพูดอยู่ใช่ครับ
เพราะฉะนั้นจำเป็นต้องรู้ก่อนว่าถ้าเราจะเปิดธุรกิจธุรกิจเราจะต้องรับลูกค้าแบบมีเป้าหมายหรือไม่มีเป้าหมายค่ะอันนี้จะได้จัดการได้ถูกต้องแล้วถัดมาก็คือข้อที่5เนี่ยนะฮะก็คือว่าลักษณะเศรษฐกิจของพื้นที่นั้นค่ะคุณแพรต้องจัดร้านให้เหมาะกับพื้นที่ตรงนั้นค่ะคุณแพรจะเข็นรถเข็นแบบประเภทลูกชิ้นปิ้งขึ้นพารากอนขึ้นพารากอนคุณแพรจะทำไหมแล้วเจ้าของห้างจะให้ทำไหมไม่ให้ทำค่ะแล้วคุณแพรจะเปิดแผงลอยประเภทติดแผงลอยขึ้นห้างเนี่ยห้างจะยอมรับได้ไหมไม่ยอมค่ะแต่ชั้นใต้ดินเนี่ยไม่ใช่ไม่มีลูกชิ้นขายนะคะมีตลาดเขาดูดีถูกดูดีภาชนะที่ใส่ก็คือหรูหรานะคะแต่เอารถเข็นเอาไหมรถเข็นไม่เอาเขาคงไล่ออกมาถ้าไม่ใช่รถเข็นก็ต้องมีรถแบบรุ่นใหม่ใช่ไหมรถปิกอัพที่ทำร้านแบบที่ดูสวยงามให้เขาเหมาะกับสถานที่นั่นแหละครับคือสิ่งเหล่านี้นะครับก็คือแบบว่าเราจะต้องดูพื้นที่ก่อนว่าลักษณะที่เราจะไปทำธุรกิจในพื้นที่นั้นมันระดับไหนมันจะระดับไหนเราจะได้วางได้ถูกว่าเราจะเลือกตัวเราและธุรกิจของเราอยู่ในระดับไหนด้วยให้พอเหมาะไม่ใช่พื้นที่ใหญ่โตมหาศาลแบบพารากอนเลยขออนุญาตขายรถเข็นปื้อขิงหรือขายหมูปิ้งร้านเขาไม่รับกูหรอกมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับเพียงแต่ว่าถ้าเป็นตลาดโตตลาดนัดมันก็อีกเรื่องนึงแต่คุณก็ต้องทำให้พอเหมาะกับตลาดแบบนั้นแต่ถ้าเอาลูกชิ้นในพารากอนที่ขายอยู่ตอนนี้นะที่วัตถุดิบดีภาชนะดีเอามาขายตลาดสดคุณอาจจะได้กำไรยากถูกต้องเหมือนกันฉันได้ก็ฉันนั้นคุณแพ้ทานไอศกรีมเนี่ยตามริมถนนทั่วไปเนี่ยถ้าบอกว่า210บาทเนี่ยที่กำลังขายอยู่ในห้างนึงเนี่ยอยากกินไหมหมายถึงว่าเป็นไอติมที่อยู่ริมถนนริมถนนเลยแล้วบอกว่า200กว่าบาทช่วยหนึ่งเนี่ยไม่กินคุณแพ้รับได้ไหมก็คงจะแปลกใจแต่ก็คงไม่ได้กินด้วยผมมีเรื่องสนุกนะบุญผมลูกผมเนี่ยเขาไปสยามพารากอนแล้วเพื่อนเขาชวนทานเพื่อไปเซลฟี่กันไปนั่งทานเป็นกระแสอินเทรนด์ของวัยรุ่นมากเลยไปนั่งร้านน้ำชาอยู่ร้านหนึ่งเขาบอกว่ามีกาน้ำชา1กาน้ำร้อนแล้วก็มีซองใส่น้ำชา1ซองค่ะแล้วก็มีถ้วย2ถ้วยแล้วก็มีขนมปังดีๆอีก2ชิ้นอีกสวยๆผมจำไม่ได้ชื่ออะไรจำไม่ได้เป็นสีๆนะฮะ2ชิ้นมากะลองมากะลองใช่ฮะเป็นมากะลอง2ชิ้นเพื่อนนั่ง2คนทานนั้นคือ500บาทว้าวแล้วเขาก็นั่งเซลฟี่มาให้ผมดูค่ะผมอยากไปเคหัวค่ะเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าไอชาซองนั้นที่บ้านผมก็มีทั้งแถวเนี่ยคือ60ซองเนี่ย180บาทค่ะ62ไอ้50ซอง180บาทซองนึงไม่ถึง5บาทเลยแต่เขาเพิ่มมูลค่าให้กับก็นี่ไงครับพอไปอยู่ในนั้นเนี่ยมันไม่ใช่แล้วบรรยากาศมันไม่ใช่แต่500นี่ถ้ามาอยู่ตลาดนัดคุณแพรว่าร้านนี้จะอยู่ได้ไหมอยู่ไม่ได้ค่ะแต่ถ้าอยู่ในห้างแล้วเป็นซองชากับแก้วพลาสติกเฉยๆมันก็500ไม่ได้ก็ถูกไงมันก็เป็นกาอย่างสวยงามเคลือบแล้วก็จัดห้องให้สวยมากไงในโต๊ะที่เขานั่งใช่ครับเพราะว่าเซลฟี่แล้วมันรู้สึกเท่ใช่ไหมครับเขาขายบรรยากาศเห็นไหมฮะนี่คือสิ่งที่เราต้องดูพื้นที่แล้วจัดเหมาพื้นที่ไม่ต้องห่วงว่าแพงแล้วขายไม่ได้มันขึ้นอยู่กับพื้นที่ขนมปังบางอย่างเนี่ยขายในร้านเนี่ยนะตามริมถนนทั่วไปชิ้นหนึ่ง60บาทไม่มีคนทานแต่ชิ้นละ200แบบเดียวกันอยู่ในห้างมีคนทานนั่นคือความแตกต่างนี่ก็ต้องมองกลับไปที่ทุนทรัพย์ของเจ้าของกิจการก็นั่นแหละเราต้องเลือกความเหมาะจากเล็กไปใหญ่ไงคุณแพรเราต้องเริ่มธุรกิจจากความพอดีของเราแล้วเมื่อเติบโตเราต้องขยับขึ้นไปมีชื่อเสียงขึ้นมามีตอนนี้มีอาหารขนมหลายเจ้านะคะที่เริ่มจากแบบเล็กๆข้างทางอยู่ตลาดแบบวังหินโชคชัย4อะไรอย่างเงี้ยวันเขามีลูกค้าเขาเยอะรุ่นนี้เขาอยู่ในห้างแล้วนะถูกไม่จำเป็นแม้แต่ข้าวมันไก่ข้าวขาหมูก็ขึ้นไปหมดแล้วขึ้นห้างก็ได้นะไม่ได้ยากค่ะว่าเราแบบแต่ว่าเราสามารถยกระดับเราหรือเปล่าตรงนั้นคือสิ่งที่เราต้องพยายามทำจริงๆอย่างนี้มันมากับโชคกับดวงด้วยไหมคะอาจารย์คือโชคนี่เรื่องหนึ่งดวงก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ความพยายามอย่างที่ผมเคยบอกคุณแพรนะมนุษย์อยู่ที่ความพยายามประมาณ 70% ค่ะดวง 30 ค่ะนั่นแหละคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเพียงผมถึงไม่พยายามพูดสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ในดวงไงเลือกเอาสิ่งที่ผู้ชมฟังแล้วไปทำได้ถึงแม้ไม่ได้ทำได้ในวันนี้แต่ถ้าทำไปเรื่อยๆพรุ่งนี้มันก็ต้องได้นี่คือสิ่งที่เราพยายามไงนะครับอ่ะทีนี้ข้อ6นะฮะข้อ6แล้วล่ะก็คือสิ่งอำนวยความสะดวกกับชีวิตสมัยใหม่เรื่องนี้จำเป็นนะคุณแพรในพื้นที่บางพื้นที่ถ้าไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกเช่นไม่มีที่จอดรถ
อันนี้สำคัญเลยคนไม่เอานะฮะเพราะคนเดี๋ยวนี้ขับรถไปมันลำบากเขาต้องไปวนหาลำบากแล้วมันเดินไกลมากก็ไม่เอาแล้วก็เป็นห่วงรถด้วยไปจอดริมถนนครับมันจะต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกกับคนรุ่นใหม่เช่นมีที่จอดรถบางทียังต้องมีอะไรฮะ Wi-Fi มี Wi-Fi ให้เล่นไม่งั้นไม่นั่งใช่มันก็ไม่นั่งแล้วบางทีเข้าไปแล้วต้องมีที่นั่งพักผ่อนไว้นัดกันมีที่สำหรับนัดแนะมีที่อะไรที่ดูเด็ดมีห้องน้ำใช่มีห้องน้ำมีอะไรหรือบางทีบางทีต้องมีจุดน่าสนใจที่เขาเชียงบาถ่ายรูปกันแบบสมัยใหม่มาเซลฟี่มาอะไรกันต้นไม้ต้นไฟเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องสำคัญนะถ้าไม่มีเนี่ยบางทีคนไม่ไปจริงๆเห็นไหมฮะเพราะคนจัดร้านในสมัยใหม่นะไม่ใช่ว่าคุณเพียงแขวนป้ายแล้วก็เปิดได้นะมันไม่ใช่แล้วอาจารย์พูดถึงนะทำให้หนูนึกถึงพวกเขาเรียกว่าอะไรคอมมูนิตี้มอลล์เหรอคะที่ทุกวันนี้เนี่ยมีเยอะมากนะแต่ว่าบางแห่งเนี่ยทั้งที่ภายนอกก็ดูน่ารักดูดีนะแต่ว่าข้างในเจ๊งหมดเลยก็มีเพราะว่ามันอยู่ในทำเลที่ไม่เหมาะเช่นอยู่ในพื้นที่ที่คนรับไม่ได้กับราคาใช่ไหมฮะคุณพาลองนึกภาพนะคอมมูนิตี้มอลล์เนี่ยถ้าตั้งอยู่บนสุขุมวิทเนี่ยก็ตั้งอยู่แถวพุทธมณฑลสาย5เนี่ยค่ะใครจะไปรอดพุทธมณฑลสิคะ พุทธมณฑลคนอยู่เยอะเหมือนกันสุขุมวิทคนอยู่เยอะก็จริงแต่ค่าที่แพงมากถูกแต่คุณแพ้เชื่อไหมสุขุมวิทเนี่ยรอดหรอคะใช่ครับแต่สาย5น่ะไม่รอดเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าสาย5นี่เป็นหมู่บ้านของคนพออยู่ได้ไม่ใช่มีว่าไม่ใช่ตรงนี้ไม่ใช่สายตรงนี้ขึ้นพุทธมณฑลสาย5นี่เลยแล้วก็เลยนะพุทธมณฑลไปแล้วนะค่ะอ๋อโอเคอันนั้นไกลมากคือเพราะว่าตรงของเราคืออยู่ใกล้สาย2สาย1มีคอมมูนิตี้มอลล์เยอะใช่เยอะฮะเพราะฉะนั้นมันบอกว่าเราจะต้องดูชุมชนด้วยว่าชุมชนเนี่ยอย่างสาย5เนี่ยมีแต่บ้านราคาไม่แพงนักแล้วคนอยู่ก็คือคนที่ใช้แรงงานจะเป็นส่วนใหญ่โอ้นั่นเป็นนครปฐมแล้วนี่นะคะเลยกำลังเข้าเขตแล้วถ้าอย่างนั้นไม่น่าค่ะหรือไม่ไปทำที่พระประแดงพระประแดงอยู่ตรงไหนคะอาจารย์พระประแดงเนี่ยฮะเส้นพระประแดงก็คือไปสุดสมุทรปราการแถวนั้นย่านโรงงานอุตสาหกรรมแต่ไปทำคอมมูนิตี้มอลล์กับเขาได้ไหมก็ถ้าทำระดับล่างได้ไหมคะอาจารย์ก็ถ้าในระดับตลาดนัดไงเขาเรียกคอมมูนิตี้มอลล์ก็เปลี่ยนเป็นตลาดไปเลยเหรอคะเห็นไหมทุกอย่างต้องอยู่ที่ความสมดุลของลักษณะพื้นที่และชุมชนนั้นเพราะงั้นคนจัดอะไรที่มันเกินชุมชนทำไม่ได้แต่ว่าเมื่อชุมชนมันพัฒนาขึ้นก็ปรับปรุงได้แต่ถ้าชุมชนมันเป็นแบบนี้ไม่ได้การค้าขายของเราก็เหมือนกันก็ต้องดูชุมชนเห็นไหมฮะนี่เรื่องจริงไม่ได้เป็นเรื่องที่เรามาพูดเล่นๆนะและเป็นไปได้จริงๆนะครับเพราะงั้นสิ่งแรกเนี่ยเวลาเราจะเข้าพื้นที่ต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่พอเหมาะกับพื้นที่นั้นและชุมชนขนาดนั้นต้องการถ้าไม่เหมาะไม่มีคนเข้าบางคนอยากมาทีนึงก็กินทานข้าวแล้วดูหนังด้วยบางคนก็อยากจะอะไรอ่ะพาลูกช้อปปิ้งนิดหน่อยทานไอศกรีมไปเที่ยวนิดหน่อยแล้วก็อาจจะซื้อเสื้อผ้าเล็กแล้วก็เสียค่าโทรศัพท์เห็นไหมสิ่งอำนวยความสะดวกใช่มันคือมันพอมีพอสมควรแต่บางทีก็ไม่จำเป็นในบางชุมชนแต่เราต้องดูเองต้องตัดสินใจด้วยตัวคุณเองนะครับแล้วเรื่องที่7เนี่ยก็คือพิจารณาลักษณะถนนที่จะพาไปสู่พื้นที่นั้นค่ะเรื่องนี้สำคัญมากนะแล้วคนส่วนใหญ่คิดผิดถนนที่ใหญ่เนี่ยรถจะไม่จอดค่ะเพราะมันเร็วมากเพราะมันเร็วแล้วถนนที่ใหญ่มักจะเป็นทางผ่านต่อให้คุณแพทําคอมมูนิตี้มอลล์คนก็ไม่เข้าจอดค่ะยกเว้นแต่คนที่อยู่ในพื้นที่แล้วมีความรู้สึกว่าต้องมาซื้อที่นี่เขาจะเข้าแต่คนส่วนใหญ่จะวิ่งผ่านหมดค่ะแล้วสถานที่ที่รถติดมากๆคนก็ไม่เข้าอีกเหมือนกันเพราะคนเร่งด่วนเหนื่อยอ่ะเป็นตัวรถติดพอรถติดเนี่ยจะไปก็ลึกแล้วท้อใจแล้วคนติดก็ไม่แวะด้วยค่ะเพราะเขารีบจะไปเห็นไหมฮะถนนที่ยิ่งใหญ่มากเนี่ยจะเปิดได้จะต้องมีสิ่งที่ดักใหญ่มากหมายความว่าถ้าคุณแพรจะเปิดในพื้นที่ที่มีถนนใหญ่จะต้องมีห้างและมีพื้นที่ดักขนาดใหญ่คนถึงจะแวะแต่ถ้าคุณแพรบอกว่าไปเปิดร้านเล็กๆขายกาแฟสดสักเคาน์เตอร์มองไม่เห็นนะคะรถมันปืดถึงยังไม่รู้เลยเคยมีร้านกาแฟอยู่แถวนี้ต่อให้กาแฟยี่ห้อดังก็เหอะเขาก็ไม่แวะนี่ยกตัวอย่างเลยค่ะอาจารย์ถนนชัยพฤกษ์เนี่ยใกล้ๆแถวเนี้ยนะก็เป็นถนนสายใหญ่นะคะที่มีร้านอาหารอยู่ข้างทางมีโรงเบียร์ตอนนี้มีคอมมูนิตี้มอลล์มาเปิดแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยร้านอาหารของเขาเนี่ยเขาก็จะขึ้นป้ายที่ใหญ่โตมากนะคะทำให้เราเห็นหนูเนี่ยเห็นแต่ว่าบางทีเราหยุดไม่ทันเหมือนกันนี่ขนาดว่าใหญ่แล้วนะคะร้านข้าวขาหมูนครปฐมอย่างเงี้ยอ่ะโฆษณาให้เขาอีกนะคะป้ายใหญ่มากเราเห็นนะคะแต่หยุดไม่ทันแต่ถ้าเราผ่านอีกอ่ะอย่างน้อยคือเราเห็นเราจำได้ถ้าเราหิวข้าวอันเนี้ยยังแวะได้มีที่จอดรถได้อันนี้ถือว่าโอเคถูกเพราะฉะนั้นจำไว้ว่าถนนต้องสมดุลกับลักษณะของธุรกิจที่ทำถ้าคุณจะทำธุรกิจใหญ่แต่ถนนใหญ่ไม่เป็นไรแต่ถ้าทำธุรกิจเล็กต้องถนนเล็กครับ
นะคะนี่ก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องของนอกจากโหราศาสตร์แล้วต้องหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่ทางโหราศาสตร์แนะนำเอาไว้นะคะมาบวกรวมกันเข้าไปนะคะก็เป็นข้อมูลความรู้นะคะที่น่าสนใจคุณผู้ชมก็นำไปอดัปต์นะคะเรื่องราวทั้งหมดตอนนี้ก็สัปดาห์ที่4แล้วนะคะเอามาใช้นะคะเชื่อว่าเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านแน่นอนนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยกันนะคะที่024960493 024960494ค่ะ SMS ก็พิมพ์ VD นะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดนะคะเวลาเกิดด้วยแล้วก็ปัญหาที่ต้องการจะถามอาจารย์วิเชียรค่ะส่งมาที่หมายเลข4221606นะคะแล้วก็เรื่องราวที่พูดมาทั้งหมด4สัปดาห์คุณผู้ชมนะคะติดตามชมใน YouTube ย้อนหลังได้ด้วยนะคะทาง Miracle Channel TV Thailand นะคะเดี๋ยวพักก่อนสักครู่ช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันค่ะ